ครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพทหนึ่งกรกฎาคม53นะครับโดยข้อสอบเขาบอกว่ามันเป็นการพิจารณาการจัดเรียงของจำนวนคี่1 3 5 7 9ไปเรื่อยๆลงในตาราง1แถวที่1คือ1อยู่ตรงกลาง3 5 7 9 11ไปเรื่อยๆมันคล้ายๆกับสามเหลี่ยมปาสคาลจากตารางจะเห็นว่าจำนวน15อยู่ตำแหน่งที่2จากทางซ้ายของแถวที่4แถวที่4ใช่ไหมครับตัวที่2จากทางซ้ายมือในแถวที่4เขาอธิบายอย่างนี้อยากทราบว่าจำนวน361จะอยู่ตำแหน่งใดในแถวที่เท่าใดก็คืออยากจะรู้ว่า361คือเลขอะไรคือเลขที่อยู่ในแถวไหนถูกไหมครับทีนี้ถ้าพี่แบงค์ลองมอง1 3 5 7 9 11 13 15 17 19มันยังมองเห็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพี่แบงค์ลองเขียนแถวที่5เองตัวนี้จะกลายเป็น21 23 25 27 29มองเห็นอะไรไหมเนี่ยมันมีอยู่จุดหนึ่งเลขหนึ่งที่มันน่าสนใจคือสังเกตว่าตรงกลางเนี่ยมันคือเลข1เลข9เลข25เลข1เกิดจาก1กำลัง2เลข9เกิดจาก3กำลัง2เลข5เกิดจาก5กำลัง2สังเกตเห็นไหมครับมันเหมือนกับเอาแถวที่เอาแถวตัวนี้มาบอกเลยปะแล้วเหมือนจะต้องเป็นแถวของเลขคี่ด้วยลองเช็คดูอีกทีนึงสิว่าแถวที่7มันเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่าอ่ะงั้นต้องเขียนแถวที่6กับแถวที่7ใช่ไหมครับพี่แบงค์ขอขยับเถิบตัวนี้ออกมานะแถวที่6กับแถวที่7แถวที่6ตัวนี้จบที่31 33 35 37 39 41 43 47เดี๋ยวนะครับ31 33 35 37 39 41 43 45หายไปอ้าวตัวนี้45 47 49 51 53 55เห็นไหมว่าตรงกลางอีกแล้วมันคือ7กำลัง2ปะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพี่แบงค์เลยสามารถสรุปได้ว่าถ้าเป็นแถวเลขคี่อ่ะก็เอาเลขคี่อ่ะมาไว้ตรงกลางเอาเลขคี่ตัวนั้นมายกกำลัง2ไว้ตรงกลางแล้ว361อ่ะ361มันคือ19กำลัง2พอดีป่ะดังนั้นพี่แบงค์รู้ทันทีเลยว่ามันอยู่แถวที่19ถูกไหมครับงงไหมเอ่ยแถวที่19นะแล้วทีนี้จะอยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่จากซ้ายมือโอเคเรามาลองดูกันถ้าบอกว่าแถวที่19ตรงกลางคือ19สังเกตนะครับแถวที่1มีกี่ตัวแถวที่1มี1ตัวแถวที่3มีกี่ตัวก็มี3ตัวแถวที่5ก็ต้องมี5ตัวแถวที่7ก็มี7ตัวดังนั้นแถวที่19ปกติก็จะมี19ตัวแล้วตำแหน่งตรงกลางอ่ะมันคือตำแหน่งที่เท่าไหร่เวลาหาตำแหน่งตรงกลางก็คือเอา19บวก1หาร2มันก็คือตำแหน่งที่10จากทางด้านซ้ายมือข้อนี้ก็เลยตอบช้อยส์2ครับ